ัสดีทหารหน่วยรบพิเศษฉันร้องไห้หนักมากเพราะโดนซอมบี้ฉันเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์การเล่นเกมอีกด้วยทำไมแนะนำให้เล่นหมวดซอมบี้อะไรซิงนะหรอเพราะมีความเสี่ยงต่ำและผลตอบแทนสูงยังไงล่ะอัตราการระเบิดของมูลค่าของสิ่งที่ขายอยู่ระหว่างแมปมิสตี้พอยต์และหมวดพิเศษซอมบี้อะไรซิงความเสี่ยงต่ำหมายถึงถูกฆ่าแต่จะไม่ทำให้สูญเสียอุปกรณ์ที่สวมใส่ผลตอบแทนสูงหมายถึงข้อเท็จจริงที่ว่านอกเหนือจากพื้นที่รังสีฆ่าบอสและเปิดประตูที่ร็อกด้วยรหัสผ่านซึ่งเป็นวิธีแบบดั้งเดิมในการรับของรางวัลที่มีมูลค่าสูงยังมีการเพิ่มกล่องของขวัญด้วยกล่องของขวัญที่กระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆนี้เปิดได้ง่ายกว่ากล่องอุปกรณ์ปกติมีโอกาสดรอปไอเทมที่ดีกว่ามีโอกาสเปิดออกมาเป็นทองคำแท่งได้หมวดซอมบี้นั้นมีระบบกลางวันกลางคืนในตอนกลางวันไม่มีความแตกต่างจากหมวดปกติเมื่อใกล้ถึงเวลากลางคืนนั้นจะมีช่วงตอนเย็นก่อนหลังจากตอนเย็นแล้วจะเข้าสู่ช่วงกลางคืนและในช่วงเวลานี้ความแข็งแกร่งและจำนวนของซอมบี้เพิ่มขึ้นเคล็ดลับบางอย่าง 1. ปืนพ่นไฟเป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุดในการจัดการกับฝูงซอมบี้ 2. ต้องเลือกทักษะความคล่องแคล่วไม่งั้นการเปิดกล่องสีแดงอาจจะถูกซอมบี้ขัดจังหวะได้ 3. อย่าให้ซอมบี้ล้อมคุณซอมบี้จะบังทัศนวิสัยและขัดขวางการเคลื่อนที่อาจทำให้คนอื่นฆ่าคุณได้ง่ายๆ 4. แผนที่นี้มีซอมบี้มากระวังคนอื่นใช้ซอมบี้ในการซ่อนเสียงเท้าได้หมวดซอมบี้นั้นยังมีทริคอะไรอีกบ้างมาแบ่งกันในคอมเมนต์ได้เลยนะ